นี่ยายหยีลูกไม่ต้องไปทำงานก็ได้อยู่บ้านอยู่ดูแลธุรกิจของครอบครัวเราหนูไม่เอาพ่อหนูจะตั้งใจทำงานอย่าโหมงานหนักนะลูกพ่อไปห่วงยายหยีเฮ้ยขนมบริษัทแจกฟรีว่ะประหยัดไปต้องหลายบาทเลยสวัสดีค่ะหน้าฉันเป็นพนักงานฝึกงานค่ะชื่อยายหยีต่อไปเนี่ยผมเป็นหัวหน้าคุณแล้วในแผนกเนี่ยผมเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนงานคุณแล้วกันในไหนวันนี้ก็คุณมาทำงานวันแรกอะค่ะจะให้หยีทำอะไรคะงั้นก่อนอื่นเลี้ยงน้ำผลไม้เพื่อนร่วมงานก่อนแล้วเพื่อนร่วมงานเหรอคะใช่เพื่อนร่วมงานเธอต้องใจกว้างรู้ไหมเงินเล็กๆน้อยๆอ่ะอย่าไปคิดมากไม่งั้นเธอจะอยู่บริษัทเนี้ยยากนะหัวหน้านี่สอนดีจริงๆเลยนะคะคุณยายหยีคะอยู่ไหมคะน้ำมาส่งแล้วค่ะทางนี้ค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมดก็ 24,000 บาทค่ะลองเช็คจากสลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวนะยายหยีเพื่อนร่วมงานในความหมายของเธอคือทั้งบริษัทเนี่ยนะมันไม่ถูกตรงไหนแล้วคะเพื่อนในบริษัททั้งหมดอ่ะก็มีโอกาสเป็นเพื่อนร่วมงานของหยีไม่ใช่หรอคะแต่นี่มัน 24,000 เลยนะก็หัวหน้าบอกให้หยีใจกว้างไม่ใช่หรอคะเรื่องแค่นี้นิดเดียวโอ้ยจะให้วางตรงไหนอะคะอุ้ยวางข้างในได้เลยค่ะหัวหน้าคะนี่เราไปหาลูกค้าทำไมต้องนั่งรถเมล์ด้วยหรอคะเรื่องแค่นี้เธอก็ไม่รู้หรอเนี่ยไม่รู้อะไรหรอคะหัวหน้ามาเดี๋ยวฉันสอนปกติแล้วเราไปหาลูกค้าเราจะได้ค่าน้ำมันต่อรอบ500บาทแล้วไงคะนี่เธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอถ้าเรานั่งรถเมล์เราจะเหลือเงินทั้งหมด470บาทอ๋อเข้าใจละ470บาทก็เป็นสวัสดิการที่บริษัทให้เราไงเป็นแบบนี้นี่เองแต่ว่าฉันมีวิธีที่ดีกว่านะนี่เธอพาฉันมาเช่ารถเหรอแพงกว่านั่งรถเมล์อีกนะพอดีเป็นธุรกิจของที่บ้านอะเลือกได้เลยนะชอบคันไหนแถมน้ำมันให้ได้โหธุรกิจที่บ้านเหรอมีเป็นหมื่นๆคันเลยอะเป็นธุรกิจเล็กๆของคุณนาฉันเองอะเธอนี่เยี่ยมจริงๆแค่นี้เราก็มีสวัสดิการมากขึ้นละเห็นไหมล่ะวิธีที่ฉันบอกเยี่ยมที่สุดแล้วนี่ใกล้จะปีใหม่ละต้องหาของขวัญให้ลูกค้าอีกไม่รู้จะซื้ออะไรให้ลูกค้าเลยหัวหน้าฉันรู้แล้วว่าจะเอาอะไรให้ลูกค้าดีแต่งบบริษัทเราอ่ะมีไม่เยอะนะขนมพวกนี้เลยหนูกินบ่อยมากอ้อนี่มันขนมร้านดังมิชลินสตาร์3ดาวเนี่ยมันแพงไปไหมอ่ะใครจะไปซื้อให้ลูกค้าไหวเอาเนี้ยแหละให้ลูกค้าดีที่สุดแล้วค่ะทำไมอ่ะอ้อน้าหนูเป็นเจ้าของร้านนะคะเนี่ยเอามาให้หนูกินทุกวันเลยอย่างนี้ก็เข้าทางเลยดิถ้าหัวหน้าอยากกินอ่ะก็บอกหยีได้นะคะเดี๋ยวหยีเอามาเพิ่มให้เยอะๆเลยเฮ้ยมันฟรีใช่ปะฟรีค่ะหัวหน้าแล้วก็สวัสดิการของบริษัทอ่ะหัวหน้าก็รับเต็มๆเธอเนี่ยเก่งขึ้นมากจริงๆนะถือว่าฉันเนี่ยสอนเธอได้ดีจริงใช่แล้วค่ะหัวหน้าหนูเนี่ยสุดยอดจริงเงินเดือนเพิ่งจะออกต้องจ่ายค่าบ้านค่ารถไหนจะต้องส่งเงินให้พ่อแม่อีกเหลือเงินเดือนแค่หลักร้อยเองมันก็เป็นอย่างนี้กันทุกคนแหละเดี๋ยวนะเงินเดือนเนี่ยต้องแบ่งให้พ่อแม่ด้วยหรอคะยายหยีเธอไม่รู้หรอแบบเนี้ยเขาเรียกลูกกตัญญูสงสัยต้องแบ่งเงินให้พ่อแม่บ้างแล้วแหละนี่เธอไม่เคยโอนเงินให้พ่อแม่เลยหรอพ่อคะเงินเดือนหนูออก18,000หนูโอนให้พ่อ17,000แค่นี้เราก็เป็นลูกกตัญญูแหละฮะเหลือใช้แค่พันหนึ่งเนี่ยนะยายหยียายหยีอยู่ไหนยายหยีเดี๋ยวก่อนค่ะท่านประธานจะไปไหนท่านประธานมาอะไรนะท่านประธานมายายหยีเงินที่ลูกโอนให้พ่อน่ะมันมากเกินไปเดี๋ยวพ่อจะโอนคืนให้นะพ่อไม่เป็นไรหรอกหนูยังเหลือใช้ตั้ง1,000คนอื่นเหลือแค่หลักร้อยเองโอยเหลือเยอะกว่าฉันนี่ไม่ได้พ่อจะให้ลูกลำบากได้ยังไงเงินเดือนลูกแค่18,000แต่โอนให้พ่อ17,000ไม่ได้เอาคืนไปท่านประธานคะเรามีสัญญาที่ต้องเซ็นนะคะมูลค่าตั้ง2,000 ล้านบาทฮะ2,000 ล้านเรื่องแค่นี้ต้องให้ฉันดูแลเธอก็เซ็นแทนมันเลยสิเดี๋ยวพ่อจะโอนเงินให้ลูกคืนนะเดี๋ยวนะพ่อโอนมาทำไมตั้ง17,000,000เนี่ยฮะ17,000,000นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยฉันสอนใครอยู่เนี่ย
ก็ลูกท่านประธานไงล่ะคะนี่ฉันเหมือนสอนจระเข้ว่ายน้ำชี้พงให้กระรอกฉันไม่สิทธิ์อะไรเนี่ย